สวัสดีครับทุกคนมันมีหมาอ้วนขึ้นมาเนี่ยกวนเหลือเกินสวัสดีครับวันนี้มีของมาส่งตอนนี้กำลังนั่งไล่ถามนี่ดูนี่ดิอันเท่าหน้าเลยนะใหญ่มากนะนี่นะนี่จะแกะอันนี้ให้ดูซื้อ อุปกรณ์ทำสีมานะครับผมเพราะตอนนี้เหมือนจะทำสีเยอะเลยนะครับ okay. แล้วก็ไอ้พวกนี้นี่พันธลายสีขาวสีเหลืองเรามีสีฟ้าสีชมพูแล้วแล้วก็ซื้ออะไรมาอีกนะฮะซื้อมาจากใน Lazada ร้านอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมนะสิ่งที่อยากได้ก็คืออันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ที่อันนี้ที่แต้มดีคอร์เอ้ยไม่ให้ที่แต้มพันธลายเนี่ยนะแล้วก็ซื้อกาวมานะครับผมแล้วก็ซื้อที่ล้างแอร์บัดมา okay. นะครับแล้วก็ซื้ออันนี้อันนี้น่าจะดีอันนี้มันเหมือนกับที่ขูดลายด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเวอร์เนียร์ด้วยนะครับผมนะอันนี้เจ๋งเอาเขาเรียกว่าอะไรเข็มของมันอะแล้วก็ลูดเหมือนกับเอาขอบกันทาลูดไปปุ๊บเหมือนย้ำลายใช้อันนี้นะครับผมอันนี้เปรียบเสมือนได้เวอร์เนียร์ด้วยเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะประมาณนี้เพราะว่าต้องรีบแกะวันนี้นั่งทำงานทั้งวันเลยแต่คือว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้อุปกรณ์เนี้ยไปนั่งตัดเส้นที่บ้านนะครับผมก็จะใช้สีขาวกับสีเหลืองนะครับเอาไปตัดกับพวกอย่างนี้นะก็คือใช้ความเป็นอะไรของมันนั่นแหละนะเนี่ยได้มาแล้วประมาณนี้ครับทุกคนช่วงนี้ก็เหยียบหัวปั่นอยู่เหมือนกันนะครับผมไปกลับบ้านดีกว่าเจอกันที่บ้านนั่งตัดอีกสบายๆไปครับ Tomorrow Good morning เมื่อวานนี้ที่เอาของกลับไปทำนะเมื่อคืนนี้ทำทั้งวันเลยทั้งคืนอะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจเว้ยนะก็เลยนี่เมื่อวานเอาไปตัดเส้นแล้วนี่เฮียให้ดูคือแล้วก็เมื่อวานนี้เอาไปลองสีพันธลายนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราใช้พันธลายที่เป็นสีดำ okay. นะครับผมแล้วมันก็จะมีสีน้ำตาลสีอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีเทาสว่างนะครับแต่ปรากฏว่าเฮียเคยบอกไปแล้วว่ามีสีดาร์กเกย์ก็คือว่าเทาเข้มนะอันเนี้ยเทาอ่อนกับเทาเข้มเนี่ยสามสีนี้นะครับนี่แล้วก็สีดำปกติที่เราทำมาปรากฏว่าเฮียมีความรู้สึกว่าไอ้สามสีเนี้ยนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วปกติเราใช้สีดำซะเป็นส่วนใหญ่ okay. นะครับผมนะฮะแต่เฮียไปซื้อไอ้สีเทาเนี่ยเทาเข้มมาเนี่ยเฮ้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้เทาเข้มเนี่ยมันเอามาตัดเส้นเพราะปกติแล้วถ้าเกิดกันพาเนี่ย เนื้อพลาสติกที่เป็นสีขาวเงี้ยเราจะตัดสีดำถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าเฮียลองเอาสีดำมาเปรียบเทียบตัดเส้นกับสีเทาเข้มอ่ะเฮียมีความรู้สึกว่าสีเทาเข้มแม่งสวยกว่าเว้ยมันดูไม่โดดนะครับผมนะเดี๋ยวเอาไปขึ้นโต๊ะดูเดี๋ยวจะมาให้ดูความแตกต่างของมันว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ไอ้สีพวกเนี้ยที่มันเป็นสีเรืองแสงเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ดีเหมือนกันนะเนื้อมันข้นพอสมควรเลยมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเราตัดเส้นแล้วมันชัดนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮียเอามาตัดเส้นพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันพอโดนแบ็คไลน์มันก็จะสว่างด้วยแต่คือว่าตัดในโทนเข้มนะพลาสติกที่เป็นเข้มแล้วก็ตัดบางทีตัดสีเนี่ยสีฟ้านะหรือว่าใช้สีเหลืองตัดเงี้ยคือมันทำสวยเพราะเคยเห็นคนเข้ามาใช้กันเหมือนกันแต่ถือว่าดีเลยนะครับผม okay. เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเมื่อวานทำไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะประกอบอีกนะเพราะมันมีฟันแนลทั้งหมดเนี่ย12อันนะครับคือทั้งประกอบทั้งตัดเส้นคือเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆคือแบบโคตรเปลืองเวลาต้องมีแบบ12อันเนี่ยคือ2วัน
นะครับผมเมื่อวานทำไปแล้วแล้วก็วันนี้เมื่อคืนไล่ตัดเส้นแล้วก็วันนี้จะประกอบอีกก็เช้าเนี้ยประกอบไปแล้วได้2อันแล้วก็เหลืออีก4อันแต่คือว่าหัวท้ายคืออีก8อันนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ไล่ต่อฐานละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปรียบเทียบให้ดูว่าสีเทาเข้มกับสีดำเนี่ยตัดเส้นในกันพาสีขาวแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนคือใช้ได้สวยจริงนะครับผมแต่คือว่าแล้วแต่คนชอบเพราะว่าสีดำมันจะดูแบบเข้มเกินไปเพราะใช้สีเทาเดี๋ยวเอามาให้ดูตัดเส้นแป๊บหนึ่งเอามาดูบนโต๊ะเลยว่าจะเป็นไงนะขอทำงานก่อนกินข้าวก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้นะครับผมนั่งวุ่นกับไอ้เนี่ยมาจะ2อาทิตย์แล้วนะครับผมเนี่ยดูดิเยอะเหลือเกินไปกินข้าวก่อนครับมาครับผมจะให้ดูนะครับผมความแตกต่างระหว่างพนักลายสีดำนะครับผมกับสีเทาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมสีเทาเข้มเนี่ยมันจะดูเข้มเหมือนสีดำเลยนะครับผมแต่คือว่าความเข้มของมันถ้าเกิดลงไปเนื้อพลาสติกสีขาวเนี่ยมันก็จะต่างกันเลยเป็นดำแล้วก็เป็นคือขาวก็ดำเลยไงแต่คือว่าเกิดด้วยเหมือนกับการใช้งานอะจากพลาสติกสีขาวเราใช้สีเทาเข้มเนี่ยมันก็จะดีอะถ้าให้เฮียเปรียบเทียบเนี่ยนี่นะเนี่ยเนี่ยคือเราจะดูเป็นให้ดูกันนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะปรับแสงนิดนึงนะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดด้วยสีเทาเข้มนะครับผมดาร์กเกย์นะครับของทามิยามันจะดูมีความรู้สึกว่าเนี่ยร่องเนี่ยมันจะเห็นเป็นร่องแต่คือมันไม่ดำเข้มไงนะอันนี้คือในความรู้สึกของเฮียนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัดสีดำเลยเนี่ยเนี่ยดูดิมันจะดูแบบเด่นเกินไปเข้มกว่านะครับผมดูเนียนตานะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสีเทานะมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูเป็นรายละเอียดมันขึ้นมาโดยไม่ได้แบบว่าเห็นเป็นเนื้อดำเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าลองดูอ่ะผมบอกว่าเปิดใจลองดูนะอันเนี้ยเนี่ยพันธุ์ลายดาร์กเกย์เนี่ยคือแบบเฮ้ยเฮียว่าแม่งโอเคมากเลยคือสำหรับการที่เราจะเอามาใช้นะคือลองเปิดใจดูนะแล้วก็ที่พูดถึงสีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยเฮียก็ใช้อันเนี้ยใน Lazada มีขายนะครับผมเป็นสีมีคนใช้เยอะเลยนะครับเฮียก็เอามาใช้ในส่วนที่เป็นแบบสีเข้มๆน่ะเนี่ยอันเนี้ยเนื้อของมันเนี่ยมีความหนืดดีนะครับผมแห้งไวพอสมควรเลยมันไม่ได้เป็นแบบเนื้อพันธุ์ลายจะต่างกันเลยนะครับ2ยี่ห้อนี้แต่คือว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อใสๆอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่มีแบบพิกเมนต์ของมันน่ะมีเยอะนะครับผมมาเลยแบบหยอดเข้าไปเนี่ยมันเต็มดีอันนี้เฮียหยอด2รอบมันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเส้นเด่นแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้มาพูดถึงเรื่องสีนะระหว่างใช้งานก็ไปเจอมาพันธุ์ลายสีดาร์กเกย์เฮ้ยเฮียแนะนำนะชอบลองไปดูสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้สีตัดกันพาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะเฮียให้ดูแขนเนี่ยตัดมาดำๆเลยฮะเป็นเส้นดำๆเลยเห็นปะเนี่ยเป็นเส้นดำๆอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใช้เป็นดาร์กเกย์มันจะดูเป็นแบบไม่หลอกมากเกินไปอันนี้ถ้าเกิดใครพันธุ์ลายใครหมดนะเฮียบอกกันเลยไปซื้อดูดาร์กเกย์นะครับมาลองใช้ดูนะครับอันนี้ระหว่างทำไปก็เอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีแนวทางนะประกอบต่อดีกว่า Let's go 2 hours later โอ้โหนี่ให้ทุกคนดูฐานของมันนะนี่นี่1ชิ้นนี่คือมันเหมือนกับเหมือนของซาซาบี้เลยอ่ะนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วดูดิแล้วดูแผงของมันเนี่ยสำหรับฐานเนี่ยทั้งประกอบนะเพียบเลยอ่ะคืออะไรวะเนี่ยคุ้มบอกได้เลยว่าคุ้มคุ้มจริงๆคุ้มทุกสิ่งคุ้มที่แฟตปลาทองนี่อย่างงี้กูอ่ะนี่นี่ว่ะแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าซาตาบี้นะแต่คือว่ามันน่าจะเหมือนกับหนูนี่ปึ๊บแล้วก็อันนี้จะใส่ไฟทับหน้าตรงนี้อีกทีหนึ่ง
อะไรประมาณนี้นี่มีไฟอย่างงี้ปึ๊บตัวหุ่นยืนอย่างงี้อลังการชูสูงอย่างงี้นี่แล้วก็มีด็อกของมันนี่ต้องมานั่งทำนี่แล้วก็ที่ยึดฟันแนลมันมั้งเนี่ยอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นโลเดินรอบด้านนะนี่เอ็นทาร์ดเดินนะแล้วก็มีไอ้ใสๆราวกันตกอีกนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปเทสบินโดนพวกนี้นี่ดูดิกี่ลำวะเนี่ย30กว่าลำจะอ้วกขอทำงานบ้างเฮ้อไปมาบินเทสงานนะครับผมนะงานซ่อมเรามาบินโอ้โหแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือว่าบินเทสหลังฝนตกแล้วกันนะนี่โดนทุกตัวเราก็บินสวยๆงามๆนะโอ้เยอะวันนี้อีตัววะ 6-7 ตัวฮะโอเคไปทำงานต่อเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับผมนี่วันนี้วันเกิดไอ้แบงค์ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันหน่อยด้วย KFC เลี้ยงไปกินกันแล้วกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้25โอ้โหเป็นเจ้าเพศไปแหลกกันหมดวะเนี่ยไปกินกันต้องย้ายอันนี้นี่อันนี้มาอยู่ตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็ไอ้ที่อันนี้มาอยู่นี่นี่อย่างนี้ผัวแล้วก็นี่ฟันโอมาอยู่ตรงนี้นี่จับๆเอ้ยแต่ดูมันเหมือนแคบๆไปไงไม่รู้นะมันยังมีต่อพี่ต่องี้เหรอจริงเหรอจริงเอาวางโล่แต่ทำไมตรงนี้มันดูแคบอ่ะหุ่นมันแบบนะเดี๋ยวต้องมาไวทีงแล้วกันโอเควันนี้น่าจะจบแล้วพรุ่งนี้ติดดีคอไปโอเคประมาณนี้แต่คือดูมันเล็กอะซาซาบี้แม่งอ่อนเท่านี้อะพี่บีประมาณ2,000ไปโอเคเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายวันที่9น่าจะสักประมาณดีคอน่าจะ3วันอะ4วันอะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ